สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเรารับรองว่าถูกใจคนที่รักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพและการวิ่งอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงาน Tiger Pass Presents Human Run 2016 Unstoppable Training in the Park กิจกรรมดีๆของนิตยสาร A Day และ Tiger Pass ที่จัดคอร์สสอนวิ่งสุดพิเศษเพื่อเป็นการอุ่นแข้งอุ่นขาก่อนที่กิจกรรม Human Run 2016ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับซึ่งภายในงานวันนั้นได้มีการฝึกวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติกับกิจกรรมแบร์ฟุตกับดินหรือการวิ่งเท้าเปล่านั่นเองครับโดยในวันนั้นก็ได้โยชิโนะซูโยชินักวิ่งเท้าเปล่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมาเป็นผู้สอนอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณช้างน้อยคุณชรณ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายการตลาดนิตยสารอเดและเหล่านักวิ่งที่ได้พูดถึงงานในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยครับแต่จริงๆแล้วการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยงานฮิวแมนรันครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาวิ่งเท้าเปล่ากันเถอะไม่ใช่นะครับแต่การวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยมันทำให้เรารู้ถึงการวิ่งแบบธรรมชาตินะครับการวิ่งที่ถูกวิธีการวิ่งที่แบบวิ่งในระยะยาวแล้วซ้อมแล้วไม่บาดเจ็บนะครับก็เลยเชิญคุณโยชิมาเทรนในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็สนุกดีนะครับมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆที่เราวิ่งมาทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันวิ่งในวันที่28สิงหานะครับเราจะออกสตาร์ทกันที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับจริงๆไม่เคยวิ่งเท้าเปล่าเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่วิ่งเท้าเปล่าแล้วรู้สึกแบบจริงๆวิ่งบนหญ้าเนี่ยรู้สึกแบบความแตกต่างของการวิ่งปกติแตกต่างกันมากแล้วก็จริงๆที่มาเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะรู้วิธีที่ถูกต้องในการวิ่งว่าเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่รองเท้าแล้วปกติถ้าเกิดเราจะเจ็บอย่างเงี้ยเราจะเซฟตัวเองยังไงได้บ้างซึ่งมันแบบมันโอเคมากเพราะไม่เคยวิ่งแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้เอาท่าที่เรียนมาเนี้ยค่ะไปพัฒนาในการที่เราจะวิ่งต่อไปเพื่อไม่ให้เราบาดเจ็บในการวิ่งระยะยาวต่อไปอะค่ะที่วันนี้ที่ได้มาเรียนกับครูโยชิใช่ไหมครับเราได้รู้เทคนิคการวิ่งที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราวิ่งถูกแล้วแต่วันนี้เราได้มาเรียนอ่ะมันรู้สึกว่าวิธีนี้มันโอเคกับเรามากที่สุดนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Tiger Pass Presents Human Run 2016 Unstoppable Training in the Park ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งงาน Tiger Pass Presents Human Run 2016 Unstoppable ชีวิตสนุกไม่มีสะดุดนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook A Day Magazine ครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ